จารย์ดร.ณัฏยาปิลัมทนานนท์รองศาสตราจารย์ดร.วิทยาอยู่สุขสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ลูกแรกมาในทักทายด้วยการมาทานลูกพักไปก่อนนะครับตรงเถงปานลานเป็นจังไดละบาดนี่สบายดีพี่น้องครับแม่ก่อนจะออกจากมุมนี้สหมิตรมอภูวนานี่จุ๊บที่หน้าผากมันหนึ่งทีชมพิษให้ครับอ่ะมาดูครับซ้ายกับซ้ายคู่นี้อย่างนี้แลกกันเดือนแล้วครับเล่นอาวุธหนักๆครับโดยเฉพาะสองของเพชรพงามนะครับจับตาดูให้ดีเลยครับล่าสุดนี่ไปแหม่สับล็อกที่กรุงโรมอิตาลีเลยครับไปสับไกลเหลือเกินครับนี่ฮะนอกจากกันซ้ายกันหนักลูกครับไม่ว่าจะไปหมัดหรือศอกแต่จะผ่านนักชกจากศึกจะปาดสักได้หรือไม่ต้องเบิ้งกันเอาครับพี่น้องครับเบิ้งเอาเดินขยับเข้าไปครับเพชรน้ำงามโดนเตะจ่อล่างมาก่อนครับสายหัวเข้าหาเลยครับบอกว่าบอกเป็นยังเหมือนว่าอาวุธของทองบางนี่ยังไม่หนักครับนี่ครับอาวุธแต่ละอาวุธนี่ความหนักหน่วงนี่โอ้โหอย่างนี้ท้าทายกันแล้วครับอย่างนี้โอ้โหนี่ท้าทายด้วยสายตาด้วยจิตวิทยาแล้วครับอย่างนี้โอ้สัญญาณเดือดครับท้าทายแบบนี้สัญญาณเดือดเลยครับเดินเข้าไปถีบไปก่อนเจอไหมช่องเจอไหมนี่ครับเตะเข้าไปเลยครับหมัดขวาต่อยเข้าไปครับน้ำมาจากบนโอ้โหครับหนักหนักทั้งนั้นครับนี่คือการป้องกันตัวที่ดีครับคือถีบนำครับด้วยเข้าหาครับใกล้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่โอ้ท้องบางเลยไม่ธรรมดาครับแต่แตกแล้วแตกลูกบวกลูกเมื่อกี้นี่นะครับคุณผู้ชมครับกรรมการถามวอนเยกุบลดินจ้องครับจ้องที่บาดแผลแล้วครับเสริมการให้คะแนนก็มีอาจารย์ผู้อีกครั้งมาดูครับอาจารย์อรุณจุติชาติและอีกคนนึงครับอาจารย์พัฒนันวงสาปานครับโอ้แฟนๆบอกขออีกแผลได้หรือเปล่าครับขออีกแผลได้หรือเปล่าครับแต่จะเป็นแผลของใครครับเตะจอล่างเลยครับเพชรน้ำงามโอ้ผมเนี่ยสีสวยมากโอ้ยโอ้ยลูกเดียวฮะโอ้โหดูเท็ดประมาทไม่ได้ครับเจอหมัดซ้ายจิ้มไปเรื่อยๆโอ้โหจิ้มเฉยๆฮะโอ้ลอดการออกไปถึงกับนั่งคุกเข่าแต่ว่ายังไม่มองฟังลำฮะอะไรนะครับมองฟังลำคือล่วงลำสนิทครับโอ้ยเอาละครับอย่างนี้พักกันครู่เดียวครับซับเลือดกันเดี๋ยวมาเจอกันต่อยกที่2มาดูภาพช้าๆในยกแรกนี่แหละครับดักจังหวะศอกขวาหน้าสะบัดครับแล้วเลือดก็ไหลมาวางแข้งขวาอีกทีนึงโอ้โหครับสมกับว่าสมที่เป็นแชมป์ไปทีมราชดำเนินครับรุ่น122ปอนด์แล้วก็เป็นแชมป์มวยไทยแตกจังหวะนี้แหละครับช่อง8ของเรานี่นะครับสับแตกจังหวะนี้เลยครับดูเลือดไหลฮะแผลก็ค่อยเปรี่ยออกมาเลือดทะลักออกมาดูสิครับโอ้โหชกไปเช็ดเลือดไปเลือดครับดูฮะช้าๆอีกทีครับมาแตกยังไงเฉือนๆนะคุณเอกชุมพรศอกเฉือนๆนี่แหละครับอาวุธศอกนี่เป็นอาวุธที่รุนแรงของนักมวยไทยครับเหมือนใบมีดกรีดไปที่หน้าผากจบริเวณหัวคิ้วครับบริเวณหัวคิ้วครับซ้ายกระแทกเข้าลงมาเหมือนกันนะครับซ้ายจิ้มดื้อๆครับคิดว่าจะโดนนับซะแล้วครับแต่ว่ายังลุกเร็วเลือดอาบหน้าครับนี่เป็นผู้บรรยายทางสั่งต่างชาตินะฮะยายบรรยายภาษาอังกฤษฮะไม่ใช่ภาษากัมพูชานะภาคภาษาอังกฤษนะครับส่วนเราภาคภาษาอะไรครับทุกภาษาครับผมตามมาต่อยกที่2ครับยกที่2ว่ากันต่อครับนี่ครับหมัดเข้ามาแล้วครับหมัดจิ้มซ้ายเขานี่ประมาทไม่ได้สับขึ้นไม่ได้รออะไรอ้าวเจอเข่ามาครับตอนนี้เราเปลี่ยนกายครับมากัดขวาบ้างครับปรับเพชรน้ำงามวางแข้งขวานี่ครับพอเจอมือซ้ายเปลี่ยนกายก็เตะขวาก็ดีครับเพราะว่าขวาจะยาวแบบนี้ฮะการอาวอนยังพ้นต้องยกขึ้นเลยครับเสียลงเสียหลักครับโอ้บางแข้งสวยนะคุณเอกพอดโอ้แข่งต่อแข่งโอ้นี่ครับเตะครับนี่คือเตะสั่งสอนไปเลยครับอ้าวบวกหมัดบวกศอกกันหมัดซ้ายมาสายทองบางก็เร็วเหมือนกันครับหมัดซ้ายกันจิ้มมาเรื่อยๆครับต้องระวังเลยต่อยขวาวุ่นแล้วต้องระวังต้องเป็นที่ดีฮะโอ้ทันกันเลยนะครับคู่นี้ครับทันอะไรทันกันเลยนะครับคิดอะไรอยู่ครับเสียบเข้าไปก่อนสับคืนเล็งแล้วนี่ครับเตะขวาสับเข้าไปเสียบเข้าไปอ้าวอ้าวได้จังหวะวางแข้งขวาที่สวยหลายดอกครับอย่ามั่วแล้วไงครับอย่ามั่วกันแล้วไงครับวางแข้งไปขวา
บอกว่าความหนักความคมนี่เป็นของเพชรน้ำเงินครับโอ้ศอกซ้ายทีนึงโอ้ทองบางก็พยายามเต็มที่นะครับเต็มที่ฮะชกแบบนี้ครับคนเปลรอเลยครับคนเปลรอเลยครับเสียบเข้าไปยังไงครับเพชรน้ำงามครับทองบางว่ายังไงครับสับก่อนครับเพชรน้ำงามทองบางสับคืนครับวงในพยายามจับมาเสียบเลยนะครับไม่ต้องแต่งตัวแล้วล่ะครับในช่วงที่พักลบนี่ต้องบอกว่าเพชรน้ำงามได้กำลังใจจากลูกชายครับมันเชียร์ข้างเวทีแล้วก็ชุบแก้มกันให้กำลังใจคุณพ่อแล้วครับโอ้โหแกเดือดแกดุจริงๆครับสำหรับเพชรน้ำงามนี่ส่วนหัวใจของทองบางไม่บางเหมือนเชื่อนะหัวใจแกนี่สุดยอดครับบ้าเลือดแล้วหรือเปล่าล่ะครับทองบางครับโดนเสียบไปก่อนเป็นนักมวยที่มาจากสปป.ลาวที่สู้แล้วก็ฝีมือไม่ธรรมดาครับพี่น้องครับต้องชื่นชมหัวใจอีหลีครับคนนี้แหละครับต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาแม่นอีหลีครับผมขออนุญาตกลับก่อนนะพี่ทำไมฮะงงไปหมดแล้วตอนนี้โอ้ยเราไม่อยากภาษาฮะครับผมเดี๋ยวมีคุณเขมรขึ้นมาเดี๋ยวภาคเขมรเอาเสียบไปเสียบคืนครับสับไหมสับไหมสับไหมต่อยดีกว่าทีบไว้ก่อนครับผ่อนบ้างขอผ่อนบ้างครับแทงเข้าไปครับเพชรน้ำงามโอ้ยหายใจทั้งไหนครับทั้งมวยทั้งคู่เขาเอาพักเข้าเดียวหายใจหายคอก่อนครับพี่น้องท่าชาในยกที่2ครับตอนพักยกนี่เราเห็นครับว่าชกมา2ยกแตกไป2แผลครับยกแรกกี่ยกพี่ยกแรกกี่แผล1แผลยกที่2อีก1แผลครับผม2ยก2แผลยก3จะมีอีกหรือไม่แต่ว่าต้องชื่นชมอีลีครับพี่น้องครับหัวใจของเสือบางนี่เป็นนักสู้อีหลีครับบ่ยอมแพ้อีหลีครับนี่เบิ่งสิล่ะครับนี่ครับซ้ำว่านักสู้พันข้าวเหนียวจับแข้งแล้ววางแข้งขวาครับเต็มๆหลังลูกนี้ดูครับว่าแตกอีกทีนี้ศอกไหนอย่างไรศอกแรกนี่ที่คิ้วซ้ายครับดูศอกซ้ายอีกทีเสือบางของบางเสือพรมครับความมันแบบนี้ครับ2ยกผ่านไปเดือดเหลือเกินถึงเดือดเหลือเกินนะครับขอบคุณไปยังเครื่องดื่มตาช้างบริษัทตีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนยกที่3ครับแผลที่3มาหรือเปล่าครับตัดสินยกสุดท้ายแล้วครับโอ้ว่ายกนี้ออกมาแลกแข้งกันทั้งนั้นครับแข้งซ้ายกับแข้งขวานี่ครับแข้งขวาโอ้เพชรงามวางแข้งขวาของบางวางแข้งซ้ายโอ้แข้งขวาหนักจริงๆครับแกไม่บังเลยครับเสือบางท้องบางโอ้โหไม่ยอมบังเลยครับมันที่เปิดมันที่เปิดระวังมันที่เปิดสองลูกนี้ครับครับผมกำลังงงกับพี่สมจิตอยู่ครับเดี๋ยวไปใต้มาร่างกายครับผมมาโคราชต้องว่าวิสาเลยครับเราเตะขวาไปก่อนครับเขาขยับเดินเราจิ้มเตะครับโอ้โหดูที่แล้วดูที่คอของเสือบางครับเป็นมืดแล้วครับโอ้โหครับนี่แหละฮะพิษสงของการทองบางนะครับพี่เสือบางทองบางเสือพรมฮะแกติดหัวใจจนล้มหลับนี่ครับสู้สู้แห้งครับนี่ครับสมกับการเป็นนักมวยนักสู้บนเวทีของขึ้นมาใบของไทยไฟครับวางแข้งครับแกไม่ยอมบังเลยฮะหนักนะฮะแกเตะทั้งตัวแบบนี้ครับเพชรน้ำงามเนี่ยทองบางบอกยอมไม่เตะครับแต่ขอต่อยหน่อยครับขอเชื่อเดียวท่านเชื่อเดียว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 ไม่โดนครับร้องเพลงก็มาเอาเดินข้างต่อต่อยเธอเดียวไม่โดนครับไม่ถูกครับพยายามวางแข้งก็ต่อยซ้ายทีครับยอมรับเขาว่าความแข็งแกร่งหรือว่าพละกำลังช่วงท้ายปลายยกในของเพชรน้ำงามนี่อยู่ยืนระยะได้ดีกว่าครับแล้วเตะหนักๆนะครับออกลำใหญ่ๆเลยครับบางนี่ยังบางสมชื่อครับแต่หัวใจไม่บางครับจริงครับโอ้ไม่รู้แข้งซ้ายกับขวาครับแข้งไหนหนักกว่ากันครับเพชรน้ำงามเชื่อว่าเป็นดาวรุ่งได้ครับของไทยไฟในครั้งนี้เตะทีเตะสะบัดเลยนะครับขยับเข้าไปแล้วเล็งตรงไหนอยู่ครับเล็งตรงไหนอยู่ทำให้ดูหน่อยครับแทงเข่าขวาเข้าไปครับการขาวอนยืนวนบอกยืนตั้งชกต่อครับแม่ของยก2แผลยก3แผลที่3ไม่มาครับแลกกันเดือดครับวางแข้งซ้ายทั้งคู่หายไปครับปีกองเชิญแล้วตอนนี้แกก็แกแรงนะนักชกชาวไทยของเราเพชรน้ำงามเดินเข้าหาแกยกที่สามเอาแล้วครับหมดยกนี่คือไม่ได้อยู่ในกติกาครับอยู่ในหัวใจของนักกีฬาทั้งคู่ครับสำหรับวันนี้ถูกใจใส่กันมาสุดท้ายก็ลงกราบนะครับนี่คือมวยไทยนะครับนี่คือไทยไฟครับ
เรามาดูภาพช้าๆยกเนี้ยวางแข้งขวาลูกนี้โอ้โหเรียกได้ว่าที่บอกครับซ้ายคอยทิ่มไว้ก่อนนะครับแล้วนี่ครับเตะเต็มแข้งครับหมัดซ้ายเข้ามาเหมือนกันครับลูกนี้แหละครับที่บอกว่าหมัดอีเปอร์เวียงมาข้างหลังหมัดอีเปอร์หรือว่าหมัดคว้างควายนี่ฮะมันมีในตำราครับเราสับจังหวะนี้ครับโอ้โหและผู้ชนะนะครับ The Winner ท่านนำกับหมอบูดา from Thailand ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับนับเป็นกำลังใจให้กับกองบางด้วยดีทั้งคู่ดีทั้งคู่นะมากจริงๆนะโอ้โหปล่อยไว้ไม่มีหยุดเลยทำให้มวยสนุกและกำลังมากจริงๆนะครับ